แม้ว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจะรายงานว่าฤดูฝนจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ว่าชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันค่ะว่าน้ำที่เหลืออยู่ในเขื่อนนั้นมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและมีแผนสำรองเอาไว้แล้วค่ะแต่ว่าก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำและปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำค่ะกระชังปลาของชาวบ้านหัวขวงตำบลสองแควอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ไม่สามารถเลี้ยงปลาได้อีกเนื่องจากแม่น้ำปิงแห้งขอดซึ่งสถานการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มชาวบ้านในตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาแย่งน้ำกับชาวบ้านในตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเร่งสูบน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อหล่อเลี้ยงต้นมะม่วงและลำไยที่ขณะนี้กำลังขาดน้ำหลังชลประทานปล่อยน้ำลงมาเพื่อแก้ปัญหาการแย่งน้ำของชาวบ้าน 400,000 ลูกบาศก์เมตรแต่น้ำส่วนใหญ่ซึมลงใต้ดินและยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการถ้าน้ำมันหมดก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตเบื้องบนจะประทานมาให้แค่นั้นน่ะผมจะทำการขุดก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องมีข้อพิพาทกันนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำมันซึมมาจะไม่ให้ผมสูดดูดน้ำตัวนี้คงเป็นไปไม่ได้ได้แค่2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงพวกผมก็เอานะดีกว่าไม่มีรถผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่มองว่าการแก้ปัญหาระยะยาวหลังจากนี้ชุมชนต่างๆต้องวางกติกาการแบ่งน้ำให้ชัดเจนเพื่อประคองให้พืชผลทางการเกษตรอยู่รอดพ้นช่วงฤดูแล้งนี้ไปก่อนขณะเดียวกันเหนือน้ำขึ้นไปยังพบว่าบางฝายกั้นน้ำเกินปริมาณที่กำหนดจึงขอให้ทำตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดล่าสุดน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเหลือเพียง30ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นแม้จะถือว่าน้อยแต่ก็ยังมั่นใจว่าเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาและรักษาระบบนิเวศไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2559แต่หากวิกฤตก็มีแผนรองรับเอาไว้แล้วโดยการผันน้ำที่ฝากไว้ก่อนหน้านี้มาใช้ซึ่งจะสามารถยืดเวลาออกไปได้อีก27วันตรงนี้ก็มีการเอามาใช้แล้ว2ครั้งนะครับถ้าเราติดตามข่าวดีๆก็คือครั้งแรกก็คือเราส่งไปให้การประปาตอนนั้นประปาน้ำน้อยนะครับไม่มีน้ำก็ส่งไปให้ประปาหนึ่งรอบอีกครั้งหนึ่งก็คือเราส่งเข้าไปในวันสงกรานต์ของคูเมืองนะครับเราส่งไปครั้งละ 50,000 สรุปแล้วเราส่งไปให้แล้ว 100,000 นะครับน้ำตอนนี้ที่เหลืออยู่ในแหล่งน้ำสำคัญที่เราฝากไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 900,000 ลูกบาศก์เมตรในเมธีมหายศนันผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุว่าแม้ระยะนี้จะมีพายุฝนในภาคเหนือแต่ฝนที่ตกลงมาจะยังไม่สามารถเติมน้ำในเขื่อนได้เพราะน้ำจะซึมลงใต้ดินเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้เป็นจำนวนมากและจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดก็ทำให้น้ำฝนระเหยไปอย่างรวดเร็วส่วนฤดูฝนคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจึงจะเริ่มมีฝนตกบ่อยขึ้น